สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ NK Life Report ค่ะรายงานสดจากโชว์รูม BNK เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยาวรางกูลเฉลิมพระชนมพรรษา66พรรษาในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2561ข้าพระพุทธเจ้านางสาวทิตาภัทรวัฒนาชัยรัตน์ข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุภากรอัจจนานันท์พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท BNK ขอถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานเป็นฉัตรแก้วร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์นิกรชาวไทยสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมและก่อนที่เราจะไปชมไลฟ์สดข้าวใหม่ประจำวันในวันนี้ค่ะตูนขอมาแจ้งแคมเปญสุดพิเศษตลอดทั้งเดือนนี้ก่อนนะคะกับ NK Midyear Sale 2018เพียงออกรถทุกรุ่นทุกคลาสกับที่ BNK นะคะรับส่วนลดฟรีเลยค่ะ Maintenance สูงสุด3 ปีเต็มสำหรับใครที่กำลังมองหารถสวยๆอยู่ห้ามพลาดเลยหมดเขตสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าแคมเปญนี้เนี่ยมีความพิเศษมากๆฉะนั้นนะคะสำหรับใครที่ติดตาม NK Life Report ของเราต้องห้ามพลาดเป็นอันขาดเลยค่ะใช่แล้วค่ะและเรา2คนอยู่ที่ BNK ค่ะศูนย์รถเบนซ์มาตรฐานระดับ1ของไทยพร้อมสุดการมาตรฐานครบวงจรด้วยค่ะสิ่งที่คุณลูกค้าจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดในการออกรถเบนซ์มือ2สัก1คันนะคะ1ค่ะโชว์รูมต้องได้รับมาตรฐาน2ค่ะต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ดีเท่านั้นค่ะในส่วนของโชว์รูมที่ได้มาตรฐานนะคะตูนแนะนำให้ทุกท่านมาที่ BNK ได้เลยเพราะที่ BNK ของเราตั้งอยู่บนพื้นที่มากกว่า5ไร่ซึ่งเรามีรถแต่ละรุ่นแต่ละคลาสเนี่ยจอดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของลูกค้าทุกท่านโดยเรามีให้เลือกมากที่สุดในเมืองไทยเลยนะคะน้องหนุ่งหนิงมากกว่า150คันเลยค่ะครบทุกรุ่นทุกคลาสทุกสีเลยนะคะและด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ยาวนานมากกว่า50ปีเป็นตัวการันตีด้วยค่ะนอกจากโชว์รูมที่ได้รับมาตรฐานแล้วนะคะ BNK ของเรายังมีบริการหลังการขายที่ดีด้วยโดย BNK ของเรานะคะมี NK Service Center ศูนย์บริการขนาดใหญ่กว่า50ช่องซ่อมไว้คอยบริการคุณลูกค้าพร้อมทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูงและเครื่องมือทันสมัยครบครันไว้คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานของตัวรถเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าออกรถกับ BNK มีบริการหลังการขายที่ดีแน่นอนค่ะทั้งโชว์รูมที่ได้มาตรฐานและบริการหลังการขายที่ดีนะคะตูนมั่นใจว่าใครที่ยังไม่มีรถในดวงใจสัก1คันลองแวะเข้ามาที่ BNK สิคะจะได้รถสวยๆติดมือกลับไปอย่างแน่นอนและรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าเป็นรถแห่งเทคโนโลยีแห่งยุคอนาคตเลยนะคะกับรถคันนี้เลยค่ะ Mercedes-Benz C 350e Plug-in Hybrid ค่ะมาด้วยสีขาวสวยสะดุดตาเป็นอย่างมากนะคะภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังซิลเบตค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับไลฟ์ของเราในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเอาใจสำหรับคนที่ชื่นชอบทั้งในเรื่องของความแรงแล้วก็ความประหยัดไว้ในคันนี้เลยนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นยนตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดค่ะที่รองรับระบบไฟฟ้าในอนาคตในส่วนของการดีไซน์ของเขาเนี่ยก็มีความสวยงามตามแบบฉบับของ Mercedes-Benz เลยค่ะใช่แล้วค่ะเริ่มไล่กันที่กระจังหน้ารถคันนี้เลยนะคะสวยงามมากๆด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะคะเป็นโครเมียม2ชั้นพร้อมสัญลักษณ์โลโก้ Mercedes-Benz ตรงกลางและคันนี้มาด้วยระบบไฟหน้าอัจฉริยะอย่างระบบ Intelligent Light System ด้วยค่ะในส่วนของด้านข้างรถคันนี้นะคะมาด้วยล้อขนาด18นิ้วค่ะเป็นลายมัลติสโป๊กนะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นได้ว่าคาลิเปอร์เบรกของเขาเป็นสีฟ้าตรงนี้นะคะสื่อถึงว่าคันนี้เนี่ยเป็นรุ่น Plug-in Hybrid นั่นเองซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะในส่วนของด้านข้างของเขานะคะมีความโค้งความเว้าที่ลงตัวเข้ากับตัวรถเป็นอย่างมากเลยค่ะพี่ตูนใช่แล้วค่ะจากที่เห็นที่มือจับด้านข้างประตูนะคะจะมีแถบโครเมียมสีเงินตรงนี้นะคะบ่งบอกว่าคันนี้มีระบบคีย์เลสและพุชสตาร์ทอยู่ในรถคันนี้ด้วยในส่วนของด้านท้ายนะคะ C-Class ใน W205 ไฟท้ายตรงนี้เป็นเอกลักษณ์มากต้องบอกว่าจำลองมาจากรุ่นพี่ใหญ่อย่าง S-Class เลยให้ความสวยหรูอยู่ในรถคันนี้พร้อมด้านล่างนะคะเป็นดิวิเซอร์ท้ายแบบปลายท่อคู่สวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะเราจะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขียนไว้ข้างหลังว่า C 350e ซึ่งคันนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะคะแถวเรียงเทอร์โบความจุอยู่ที่ 2,000 ซีซีให้กำลังสูงสุดถึง211แรงม้าพร้อมทั้งทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก82แรงม้าซึ่งรวมทั้งหมดแล้วนะคะกำลังการขับเคลื่อนของเขาเนี่ยมากถึง279แรงม้าเลยและที่สำคัญคันนี้เนี่ยก็สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะได้มากถึง30กิโลเมตรด้วยค่ะพี่ตูนและความเร็วสูงสุดได้ไม่เกิน130ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะและหลายๆคนถามว่าเวลาเราชาร์จปลั๊กอินเนี่ยเราชาร์จที่ไหนจะอยู่ในส่วนของด้านท้ายของรถคันนี้ค่ะชาร์จกับไฟบ้านเนี่ยแหละเต็มที่ 3-4 ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะคะถือว่าประหยัดพลังงานกับตัวรถคันนี้มากขึ้นไปอีกเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคันนี้นะคะสามารถสแกน QR Code ที่มุมด้านล่างจอตอนนี้กันได้เลยค่ะ ภายในคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าออกแบบมาได้มีความหรูหรามากๆนะคะมาด้วยตัวเบาะที่เป็นสีครีมตัดกับแผงคอนโซลตรงกลางที่เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะดูสะอาดสะอ้านแล้วก็โออาแล้วก็ลงตัวมากๆด้วยค่ะในส่วนของด้านในของ C 350e Plug-in คันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นโมเดลของ W205 เป็นโมเดลเชนใหม่ล่าสุดของ C-Class ให้ความสวยหรูให้กับตัวรถเป็นอย่างมากนะคะทิมตรงกลางที่เป็นลายไม้สีน้ำตาลให้อารมณ์ถึงความหรูหราในส่วนของจอที่จะมีในส่วนของการตั้งค่า vertical setting ต่างๆก็สามารถคอนโทรลได้จากปุ่ม controller ที่อยู่ตรงกลางคอนโซลตรงนี้นะคะและเพิ่มเติมในส่วนของด้านหลังก็มีม่านด้านข้างนะคะให้ผู้โดยสารด้านหลังเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถไปอีกหนึ่งอย่างด้วยค่ะถือได้ว่าคันนี้นะคะได้ทั้งความแรงความเร็วแล้วก็ความประหยัดถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะค่ะต้องบอกก่อนเลยว่ารถคันนี้เป็นรถแห่งยุคอนาคตเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปรถเข้าใหม่ประจำวันในวันนี้กันอีกครั้งค่ะกับ Mercedes-Benz C-Class C 350e Plug-in Hybrid ค่ะมาด้วยสีภายนอกเป็นสีขาวเซอร์ไรท์ไว้นะคะภายในเป็นสีซิลเบจค่ะตัวรถเป็นปี 2017 นะคะเลขไมล์เพียง 24,000 โลเท่านั้นค่ะเป็นเคตั้งราคาไว้เพียง 2,280,000 บาทนะคะงบประมาณในการออกรถเพียง 400,000 บาทเท่านั้นก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ขึ้นไปได้เลยที่สำคัญนะคะคันนี้เนี่ยยังเหลือวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz Thailand ถึงปี 2020 เลยค่ะสำหรับใครที่รับฟังข้อมูลไม่ทันนะคะสามารถรับชมได้ที่หน้าจอที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้หรือสามารถแคปเก็บเป็นข้อมูลหรือส่งให้กับใครคำถามสเปคนี้ก็ได้เช่นกันหรือส่งมาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราก็ได้นะคะที่ไลน์แอดของเราค่ะมีแอดนำหน้า ben_nk ค่ะสำหรับใครที่ต้องการรับชมรถคันอื่นๆของเรานะคะที่มีมากกว่า150คันสามารถรับชมได้ที่ www.benkei.com ค่ะและแฟนๆ NK Life Report ค่ะถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวอัปเดตรถเข้าใหม่ทุกวันฝากกดติดตามหรือ Subscribe ได้ที่ YouTube Channel ของเราด้วยนะคะและตอนนี้นะคะหนุ่มกับพี่ตูนนะคะก็เป็นตัวแทนของ BNK ตอนนี้เนี่ยมีมากกว่า300เอพิโซดแล้วนะคะต้องขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยที่ติดตาม NK Life Report ของเรามาโดยตลอดค่ะใช่แล้วค่ะและ BNK ก็ขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะคะเข้ามารับชมรถสวยๆที่โชว์รูมของเราได้และหยุดยาวนี้ BNK ฝ่ายขายเปิดนะคะไม่ปิดค่ะขอฝากในส่วนของ Instagram แล้วก็ Twitter ด้วยนะคะฝากกด Follow กันด้วยค่ะที่ @bennkey_official ค่ะและที่เราทุกๆคนย้ำมาทุกๆคลิปนะคะการจะเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2สัก1คันต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้การ์ตูนกับหนุ่งหนิงต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ NK Life Report รถเร็วกระชับฉับไวส่งตรงถึงคุณวันนี้การ์ตูนรายงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามหรือ Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของ BNK นะคะ